ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะสถานีวิทยุครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาลิงก์สัญญาณให้ก็มีอีก4สถานี5อีก4สถานีนะคะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุสิริสาโลค่ะที่ท่านเมตตาลิงก์สัญญาณจากสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรนะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะแล้วก็สถานีวิทยุวัดธรรมรังสีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเจริญธรรมกับขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาค่ะนะคะก็ขออย่าถอยหลังนิดนึงวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงค่ะมาเดินจงกรมเดินจงกรมวันนี้เป็นวันพระเมื่อก่อนเนี่ยหายจากการเดินจงกรมไม่นานมากเลยค่ะเพราะว่าพระคุณเจ้ามาพักอยู่ที่ห้องข้างล่างของฐานหลวงพ่อพุทธเมตตาก็เลยไม่ได้มาเดินจงกรมรอบฐานของพระพุทธรูปเนี่ยหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยนานมากนะจนท่านได้ย้ายออกไปจากตรงนั้นนะตอนนี้พอดีพระน้อยลงแล้วก็ที่พักก็เพิ่มขึ้นจัดเป็นสัดส่วนขึ้นพระท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยมีโอกาสขึ้นไปใหม่หรือฟื้นค่ะเมื่อวานเดินจงกรม14รอบมันซืนเดินจงกรม14รอบเพราะว่าป่วยๆด้วยค่ะก็อยากจะเดินเอาสมาธิสักนิดนึงนะเป็นการเดินเอาสมาธิแต่ยังไงจะเอาสมาธิยังไงก็ได้วิปัสสนาอยู่ดีนะคะแล้วก็วันนี้เดินทั้งหมด14รอบกับอีก38รอบ14รอบเนี่ยก็คือเป็นธรรมะเป็นสังฆบูชาเท่ากับคาถาสังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆค่ะนะคะแล้วก็38รอบก็บูชาพระธรรมคุณเวลาไม่พอค่ะพอเดินจงกรมเสร็จปุ๊บก็รีบมานี่เลยค่ะเหงื่อยังไหลใครย้อยอยู่เลยค่ะนะคะเวลาไม่พอก็เดินจงกรมไปทั้งหมด2ห้องนะคะในส่วนของพุทธธรรมคุณกับสังฆคุณในส่วนของพุทธคุณ56รอบเนี่ยต้องเวลาเป็นชั่วโมงกว่าถึงจะเดินพอเมื่อก่อนก็เดินบ่อยเกือบทุกวันนะคะเดินจงกรม108รอบเป็นการเดินให้เกิดสมาธิจริงๆแล้วสอนวิปัสสนากรรมฐานนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท่านแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเอาสมาธิเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเป็นกำลังของสติขนาดเดินเอาสมาธินะคะเห็นเลยค่ะมันเห็นจิตที่มันมีความคิดเกิดขึ้นมาเราทำสมาธินะคะจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วสติเนี่ยมันก็ไปรู้อจิตที่เกิดขึ้นมาแต่พอสติมันเข้าไปรู้จิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพอเราแค่รับรู้เฉยๆแล้วเราไม่ร่วมเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรกับความรู้สึกเรียกว่าปล่อยวางอันนี้ค่ะปล่อยวางตามหลักพุทธศาสนาสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าจิตของเรามันผุดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปร่วมคิดด้วยหรือมันเป็นตัวเรานั่นแหละคือเรายึดมั่นถือมั่นมาเรียบร้อยแล้วอันแบบนี้ต้องได้ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆหรือว่าบางทีเราฝึกบ่อยๆเองเราก็ลืมชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็พอจิตมันคิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็เข้าไปร่วมด้วยเอาอัตตาตัวตนของเราเนี่ยในขณะที่เราลืมสติเป็นโมหะเข้าไปร่วมคิดแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นเราเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทุกข์ขึ้นมานะคะก็เห็นชื่อคุณหมอเจี๊ยบแล้วนึกขึ้นได้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะท่านญาติธรรมทุกท่านเลยที่ร่วมทำบุญน้ำมาน้ำเปล่านะคะเมื่อเช้าเนี่ยน้ำเปล่าเหลืออยู่แค่2แพ็คพอดีพี่เนนกลับมาเยอะด้วยอ่ะนะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มกันมาตั้งแต่นานแล้วค่ะว
็น้ำที่วัดที่ซื้อกันอยู่ก็อยู่มันก็คาอยู่ในแท้งอะค่ะนะคะแล้วเครื่องกรองน้ำก็เสียจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเครื่องกรองน้ำไม่เสียเนี่ยก็จะไม่ได้ซื้ออยู่แต่ตอนนี้เครื่องกรองน้ำเสียแล้วก็ติดต่อเจ้าภาพค่ะปกติเจ้าภาพจะมาดูแลให้ก็ติดต่อเจ้าภาพไม่ได้ติดต่อไปหลายรอบแล้วค่ะก็ไม่ติดต่อไม่ได้น้ำที่เป็นกรองน้ำเนี่ยก็ไม่กล้าทานค่ะเพราะมันใช้ไม่ได้ก็คือน้ำบาดาลนะคะก็เลยต้องได้ซื้อแต่ก็ซื้อไม่แพงค่ะก็โหลละประมาณ20กว่าบาทนะคะโหลละ20กว่าบาทก็เดี๋ยวจะไปซื้อเลยต้องขออนุโมทนาบุญท่านยติธรรมทุกท่านเลยนะคะที่โอนปัจจัยมาเห็นพอเดินจงกรมเสร็จอะค่ะพอเดินจงกรมเสร็จปุ๊บก็เข้าไปดูที่เฟซแป๊บนึงนะคะแล้วก็ออกจากเฟซธรรมวลีตอนนี้มาอยู่ที่เฟซของอุบาสิกาธรรมวลีก็เห็นหลายๆท่านเลยร่วมบุญกันมานะคะก็ขออนุโมทนาบุญแล้วส่วนอันเนี้ยถ้าน้ำมันเหลือเนี่ยตอนนี้น่าจะได้เกือบ 2,000 แล้วค่ะก็จะซื้อทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นค่าน้ำเนี่ยจะยาวไปถึงคอร์สเข้มเลยนะคะคอร์สเข้มแล้วก็อีกหลายๆวันเพราะว่าตอนนี้น้ำที่มีอยู่เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเครื่องกรองน้ำเนี่ยไม่แน่ใจแล้วทั้ง2เครื่องที่มีอยู่ในวัดตอนเนี้ยนะคะแล้วไอ้น้ำที่มันขังอยู่ในแทงค์เนี่ยก็เป็นปีๆแล้วค่ะก็ไม่กล้าทานอ่ะนะคะจริงๆแล้วอ่ะต้องปล่อยน้ำทิ้งก่อนแล้วค่อยใส่ใหม่คิดอย่างนั้นนะคะก็เลยมันเหลือ2แพ็คเลยค่ะวันนี้เห็นอุ๊ยยังไงล่ะเราครั้งที่แล้วไม่ได้บอกบุญค่ะหูก็ได้เยอะเหมือนกันรอดูว่าจะมีเทวดาช่วยไหมก็น้ำหมดปุ๊บมีคนติดต่อเข้ามาค่ะขอช่วยทำบุญน้ำหน่อยก็เลยงงแปลกใจแต่คราวนี้ตั้งใจบอกเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคะไปอ่านพระไตรปิฎกค่ะอานิสงส์นะคะอานิสงส์ของการบอกบุญโอ้โหพลาดโอกาสนี้มาตลอดชีวิตเลยนะคะคือจริงๆเมื่อก่อนช่วงหนึ่งเป็นคนบอกบุญเก่งเลยนะคะบอกบุญเยอะเก่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามีความเก่งนะคะเยอะเก่งนี่หมายถึงเยอะบอกบุญเยอะเมื่อสมัยที่อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยอยู่ดีๆจิตมันก็เริ่มเกรงใจอะค่ะเกรงใจคนไม่กล้าบอกบุญเกรงใจเขาแต่ถึงเราไม่บอกเขาถ้าคนชอบทำบุญเขาก็ทำที่อื่นทีนี้อ่านพระไตรปิฎกมันนึกถึงอดีตขึ้นมาค่ะอ้าวเราก็เคยบอกบุญคนอะไรคนแต่ทำไมเราถึงไม่บอกเราไปเกรงใจเขาจริงๆแล้วเราบอกผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยเราไม่ได้ไปจี้ที่บุคคลเนี่ยเขาก็น่าจะไม่ลำบากใจอะไรถ้าเขาอยากจะทำหลวงพ่อเคยบอกค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลวงพ่อสอนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่สมัยอายุ20กว่าๆแล้วนะคะตอนนั้นไปทำบุญบวชพระ124องค์เป็นเจ้าภาพหนึ่งองค์เลยนะคะมีลูกพระด้วยลูกพระอายุแก่กว่าเรา26นาคที่เราบวชให้อายุ50แล้วโอ้โหออกจากนาคมาบวชหมู่ค่ะเราก็เป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งใช่ไหมก็แห่กันนาคเราก็โอ้โหกินเหล้าหึงเลยคิดในใจโอ้จะบวชรอดไหมเนี่ยนะคะอ๋อหานานเลยเหรอคะขอโทษทีครับพี่ต๋อมมันโดนบล็อกเฟซไลฟ์สดอะค่ะก็เลยต้องมาอยู่ที่อุบาสิกาทีนี้ก็ปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดอะค่ะเขาก็จะมีหน้าที่เนี่ยบอกบุญคนให้ดูแลญาติโยมในรถทัวร์ค่ะตัวเองก็อยู่ในรถคันหนึ่งทีนี้พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาอะบอกบุญคนนะเชื่อไหมจนหมดตัวเลยอะอยากจะทำให้คนอยากจะทำจนไม่มีเงินกลับบ้านเขาภูมิใจเขามากเลยนะและเราก็คือคนนั้นด้วยนะในนั้นจนได้เอาเงินปลายทางอะค่ะกลับมาถึงสนามหลวงใช่ไหมคะกลับมาจากที่ไปบวชพระหมู่มาถึงสนามหลวงปรากฏว่าไม่มีเงินกลับบ้านอะหมดตัวจริงๆที่เขาพูดอะหมดตัวค่ะต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านไปปลายทางคิดเอ๊ะมันได้บุญยังไงเนาะมันขาดสติแล้วนะมันทำบุญแบบขาดสติแล้วแบบเนี้ยตอนนั้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ควรแล้วก็ไม่เห็นน่าจะทำแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็บอกบุญคนหลังจากนั้นมันก็ยังบอกอยู่นะคะก็ยังบอกบุญอยู่ก็ต้องคือแต่ว่าเอาใช้ใจยังไงนะว่าหลังจากนั้นมาพอหลวงพ่อสอนหลวงพ่อบอกว่าลูกถ้าลูกจะบอกบุญคนเนี่ยพ่อขออย่างนึงคือลูกต้องทำให้เขามีความศรัทธาในสิ่งที่เขาจะทำลูกอย่าให้เขารู้สึกอึดอัดใจในสิ่งที่ทำให้เขาอยากทำให้เขาต้องการทำให้เขามองเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำแล้วลูกจะได้บุญมากเพราะเขาจะได้บุญมากเหมือนกันนี่คืออยู่ในสมองเลยนะคะเรื่องนี้อยู่ในสมองทุกครั้งที่จะบอกบุญคนหรืออะไรเนี่ยจะต้องพูด
ให้เขาเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เขาทำถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยไม่บังคับไม่ไปจี้ไม่ไปเซาซีให้เขาทำจนเขารู้สึกอึดอัดก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดเลยค่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยอยู่วัดเก่าเนี่ยก็บอกบุญสร้างนู่นสร้างนี่กันเต็มไปหมดค่ะสร้างก็ประสบความสำเร็จนะคะหลายอย่างมากยังบอกบุญทำหน้าต่างทำประตูปูพื้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเมื่อก่อนนะคะวันเดียวนะคะเป็นแสนนะคะก็บอกบุญกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือพยายามที่จะแบบบุญพวกนี้เราทำกันมาเยอะพอสมควรนะคะตอนเนี่ยหลังเนี่ยเรามาอยู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากพยายามเบาๆเรื่องบอกบุญแต่ทำไปทำมาเนี่ยพอเราเอาวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยกลุ่มที่จะเข้ามาใหม่อ่ะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกลุ่มที่เขาทำบุญดีๆเนี่ยค่ะเขาควรที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยมันก็เลยขาดช่วงก็เลยต้องมีแบบนี้ด้วยอย่างนั้นนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีวิธีนี้แหละค่ะคืออยากให้โยมเห็นบุญอย่างวันเนี้ยพระเนรที่วัดจริงเนี่ยถามว่าวัดมีเงินซื้อหรือเปล่าก็มีแต่ก็คือเงินของญาติโยมทั้งหมดอะค่ะที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้โยมเห็นประโยชน์ว่าเนี่ยน้ำมันหมดแล้วทุกคนก็ได้บุญจริงๆได้บุญจนถึงคอร์สเข้มเลยอันนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะที่ทำบุญมานะคะก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะคะเป็นประโยชน์ที่ได้จริงๆแล้วทุกท่านก็เกิดศรัทธาในการทำจริงๆแบบนั้นก็ทำให้นึกถึงไปที่อย่างพระอาจารย์เองก็เป็นนะคะพระอาจารย์ก็จะไม่ค่อยบอกเท่าไหร่ก็จะโพสต์ให้คนเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาไอ้จิตที่มันเกิดศรัทธาแล้วอยากทำนั่นแหละค่ะคือโยมเขาจะได้บุญเยอะที่เขาอยากทำอ่ะเขาจะได้บุญเยอะลูกถ้าลูกจะให้ทำจะทำบุญให้คนอื่นเขาให้ได้บุญเยอะเนี่ยลูกต้องให้เขาเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำด้วยหัวใจของเขาจริงๆเขาอยากทำเขารู้สึกเขาอยากทำเขาอยากช่วยเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าอยากในที่นี้เนี่ยอย่าเอาไปปนกันนะคะว่ามันเป็นกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คำว่าฉันทะก็ได้อย่างหนังสือที่จะส่งไปให้คุณตั้มอะค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มที่จะส่งไปให้เนี่ยเขาจะอธิบายคำว่าฉันทะกับคำว่าตัณหาออกอย่างชัดเจนฉันทะเนี่ยเมื่อหมดฉันทะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แต่ตัณหาเนี่ยฉันทะเนี่ยพอความพยายามอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราจะมีความพอใจในการปฏิบัติธรรมถ้าวันไหนเรามีความพอใจหายไปมันจะไปพอใจอย่างอื่นแทนมันก็แค่เปลี่ยนอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัณหาเนี่ยถ้ามันอยากแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามันจะมีความพยายามจากตัณหากับความพยายามจากฉันทะจะไม่เหมือนกันความพยายามจากตัณหาเนี่ยมันจะบังคับสภาวะมากมันจะไม่พอใจมันจะไปกับอนาคตค่ะความพยายามจากตัณหาเนี่ยมันจะอยู่กับการบังคับความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยที่ตัวเองพูดถึงเรื่องของความรักที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือเล่มที่พูดให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะความรักมนุษย์ด้วยกันแต่มันหมายถึงรักทุกๆเรื่องมันจะมีตัวตัณหากับตัวฉันทะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อตัณหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยโทสะมันจะตามมาแต่ถ้าเกิดว่าตัวฉันทะมันอยู่เนี่ยมันจะเป็นกลางๆอ่ะฉันทะน่ะเหมือนตัวสแตนบายค่ะถ้าเกิดสิ่งที่เกิดเข้ามาเนี่ยมีความพอใจถ้าคนมีความพอใจในฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะทำให้กุศลเกิดขึ้นมากเลยยกตัวอย่างเช่นฉันทะที่ปรากฏอยู่ในอิทธิบาท4อันนี้ก็เป็นธาตุนะคะฉันทะนี่ก็เรียกเป็นธาตุเหมือนกันธาตุของความสำเร็จที่เราคุยเมื่อวานคือธาตุของความรักธาตุความรักก็คือโลภะฉันทะเมตตาเป็นธาตุคือรากเหง้าสุดท้ายเลยที่มันทำให้เกิดความรักขึ้นมาซึ่งมันมีความแตกต่างแล้วก็มีผลที่แตกต่างแต่วันนี้มันคือธาตุของความสำเร็จฉันทะเนี่ยถ้าอยู่ในกระบวนการของปัญญาในอิทธิบาท4เนี่ยจะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันเป็นกระบวนการของความสุขสำเร็จฉันทะในอิทธิบาท4เนี่ยต้องประกอบด้วยความพอใจในฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักปฏิบัติหลายๆคนนะคะที่จะทำนักปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยมีความพอใจในการปฏิบัติในครั้งแรกก็จริงแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยกลายเป็นโลภะเริ่มบังคับสภาวะอารมณ์เราเปลี่ยนตลอดเวลาเลยแต่เราไม่รู้ไอ้ตอนแรกเนี่ยคือฉันทะแต่พอฉันทะมันเลยไปเนี่ยมันกลายเป็นโลภะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทรมานมันจะต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้อันนี้คือมันเข้าสู่กระแสของโลภะแล้ว
คนที่อยู่ด้วยกันก็เหมือนกันที่มีความรักกันพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราเจอกันใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะมีความเมตตาปรารถนาดีให้กันเราอาจจะมีฉันทะให้กันแต่พอเราอยู่ไปอยู่มาเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายอกุศลมันเยอะเนี่ยมันมีตัวตนเยอะเนี่ยมันจะครอบครองอะมันจะกลายเป็นโลภะพอโลภะปุ๊บมันจะหึงหวงมันจะมีความหึงหวงมีความโกรธแค้นมีความยึดมั่นถือมั่นมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของสิ่งนั้นพอมีตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอ้ความรักมันจะกลายเป็นโลภะทันทีพอมันกลายเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆสิ่งของหรือบุคคลเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนมาวัดเนี่ยค่ะคนมาวัดเนี่ยครั้งแรกก็มาด้วยจิตเป็นกุศลทุกคนนะคะมาด้วยเป็นกุศลอยากจะมาทำบุญใส่บาตรอะไรพอสมมติว่าอยู่เป็นนานๆปุ๊บเอากลายเป็นแม่ชีขึ้นมาคนเข้าวัดปุ๊บอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันทำยุ่งตรงนั้นทำยุ่งตรงนี้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าจากตัวฉันทะที่เป็นกุศลกลายเป็นโลภะแทนจิตมันเกิดดับตลอดอะค่ะมันเป็นเลยเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เมื่อวานพูดกันไปถึงเรื่องของบุญกิริยาวัตถุไตรสิกขาในการปฏิบัติสูงสุดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะได้อริยมรรคมีองค์8เลยนะคะหรือเราไปทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนให้เราเนี่ยให้เรารู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือทางสายเดียวคือทางสายเอกที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าตรงเนี้ยอย่างเส้นถ้าเกิดเราวิ่งพหลโยธินเนี่ยมันก็ต้องไปเชียงใหม่ได้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ได้ตรงเข้าไปเลยทันทีได้อย่างนั้นมันจะต้องมีช่องทางที่จะเข้าไปสู่อริยมรรคมีองค์8อย่างการทำบุญในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยกับไตรสิกขาเนี่ยเขามีส่วนที่สัมพันธ์กันอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10ก็คือการรักษาศีลการเจริญภาวนาการทำจิตใจให้อ่อนน้อมการเคารพไม่ว่าเราจะเป็นเคารพสถานที่เคารพบุคคลเคารพอะค่ะหัวใจที่มันเคารพเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่ามันกำจัดความมีอัตตามันกำจัดความเป็นมานะความเป็นถือตัวถือตนความแข็งกระด้างในหัวใจเนี่ยออกเกือบหมดเลยแต่เราต้องรู้จุดหมายของเราว่าเราเนี่ยกำลังกำจัดอะไรอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อวานเมื่อคืนจัดรายการไม่ได้ยินเสียงเหรอคะได้ยินไหมคะเสียงท่านอื่นได้ยินไหมคะคุณตุ้มไม่ได้ยินเสียงค่ะเมื่อวานจัดรายการวิทยุนะคะเมื่อวานจัดรายการวิทยุคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์ในรายการเรื่องของท่านถามเรื่องของอบรมเด็กเพราะว่าเดี๋ยวคอร์สเข้มเขาเนี้ยจะเป็นคอร์สที่สำหรับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยปีนึงเนี่ยนะได้ยินนะคะขอบคุณค่ะคือปีนึงเนี่ยจะมีอยู่คอร์สหนึ่งที่สำหรับตัวเองเนี่ยฮัลโหดมากขอบคุณค่ะพี่วานสวัสดีค่ะฮัลโหดมากตรงไหนมันเป็นไฟบังคับอะค่ะบังคับพระอาจารย์เนี่ยวัดภูจวงเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมต้องมีกิจกรรมคือพระเนรเนี่ยออกมาจากป่าเสร็จแล้วนะคะทุดงด้วยต้องเข้ากรรมฐานด้วยคอร์สเข้มทุกคนใครไม่ผ่านกรรมฐานคอร์สเข้มไม่สามารถอยู่วัดภูจวงได้ทุกคนต้องเข้าค่ะเป็นไฟบังคับทีนี้น้องเนนก็จะต้องมาอยู่ในคอร์สที่จะถึงนี่แหละค่ะตัวเองก็โอ้โหคือเด็กอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่เข้ามันเป็นคล้ายคอร์สราชการนะคะซึ่งตัวเองจะไม่รับสอนคอร์สแบบนี้เลยถ้าเป็นคอร์สราชการคอร์สอะไรที่เป็นแบบไฟบังคับมาเนี่ยค่ะวิปัสสนาไม่ใช่สอนได้ง่ายๆไม่ใช่อยู่ดีๆไปสอนคอร์สข้าราชการมันทำได้ก็จริงอะค่ะแต่มันไม่ได้ผลใจมันไม่ได้ผลเลยไม่มีผลเลยเท่าไหร่มันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้ผลด้วยค่ะก็เลยไม่ขอจัดเกี่ยวกับคอร์สที่เป็นคอร์สไฟบังคับยกเว้นคอร์สที่วัดภูจวงซึ่งพระอาจารย์ต้องการจะฝึกเนนกับฝึกพระ
ก็จะร่วมพระอาจารย์เป็นประธานนะคะแต่ตัวเองก็ต้องช่วยพระอาจารย์ดูแลตรงนี้ค่ะท่านก็พูดถึงเรื่องการสอนเด็กพูดถึงเรื่องการสอนเด็กว่าก็พูดถึงเรื่องหลายๆท่านที่สอนเด็กอะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือท่านพระนางขอโทษทีค่ะนางวิสาขามหาอุบาสิกาอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยหลานของท่านเนี่ยนะคะหลานของท่านเนี่ยทำตุ๊กตาแตกตุ๊กตาปูนปั้นนะคะแตกหลานก็เสียใจมากเลยด้วยความที่ท่านอนาท่านนางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะคะนางวิสาเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็พาหลานสาวอะค่ะนะคะพาหลานสาวเนี่ยไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตุ๊กตาถ้าเกิดว่าเป็นเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคนบ้าเขาทำกันหรือเปล่าอ่ะอุทิศส่วนกุศลให้กับตุ๊กตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านเป็นพระโสดาบันนะคะท่านก็สอนหลานของท่านนะคะสอนหลานของท่านเอ๊ะไม่แน่ใจว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือเปล่านะคะสอนหลานของท่านเนี่ยให้รู้จักการอุทิศบุญนะคะคือเอาวิกฤตน่ะให้มันกลายเป็นโอกาสเอาวิกฤตเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่จ้างให้ลูกเนี่ยไปเข้าวัดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไม่จ้างลูกก็เข้าเพราะลูกเข้าใจธรรมะแล้วขาดไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยท่านก็เลยถามเราว่าเรามีความรู้สึกยังไงในการสอนเด็กนี่ค่ะกลับเข้ามาท่านบอกว่ามีความรู้สึกยังไงในการสอนเด็กก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอนเด็กเนี่ยอย่างเราเนี่ยคอร์สเข้ม7วันเนี่ยไอ้เด็กคอร์สเด็กเนี่ยเรามีเวลาให้เด็กแค่7วันคอร์ส7วันเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจุดหมายของเราเนี่ยคือความศรัทธาเด็กผูกพันกับวัดได้หลักธรรมะไปบ้างแต่ทีนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยที่เขาสอนเด็กเนี่ยเขามีเวลาอยู่กับเด็กเป็นปีอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเด็กแบบย้ายโรงเรียนเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นปีอะค่ะถึงจะย้ายโรงเรียนได้มันต้องสอนวินัยสอนวินัยเด็กสอนอะไรหลายๆอย่างคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเด็กจริงๆแล้วครูเนี่ยต้องสอนเพราะว่ามีเวลาอยู่กับเด็กอยู่กับพฤติกรรมที่เคยชินของเด็กแต่คอร์สอย่างเงี้ย7วันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสอนวินัยเด็กได้ขนาดนั้นถึงสอนได้ก็คือบังคับเด็กอะค่ะเขาจะไม่มีความได้อะไรอะเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเด็กเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่จะฟังธรรมะเนี่ยเขาต้องเกิดศรัทธาซะก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นเด็กเขาดื้อเนี่ยเราต้องไปเป็นพวกเขานะคะสมมติว่าแม่เขาดุเขาเนี่ยเราไม่ได้ช่วยดุเราต้องเข้าไปเป็นยังไงบ้างไปทำอะไรล่ะถึงโดนดุมาอะไรเงี้ยเห็นใจนะอะไรเงี้ยจนเด็กเขาเกิดความเข้าใจเราอะค่ะเราก็จะเริ่มถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้กับเขาได้มันเป็นจุดหมายคนละจุดหมายกันแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับท่านพระอาจารย์เมื่อคืนว่าถ้าเกิดเป็นคุณครูมาสอนเนี่ยบางทีคุณครูชอบบังคับนะคะอันนี้มันผิดวินัยนี่ไม่ได้วินัยก็ไม่ได้ก็ดึงเด็กกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้กิจกรรมของเราที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่ตรงกันคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยทำถูกกำลังจะบอกแบบนั้นทุกคนทำถูกแต่ว่ามันถูกคนละโอกาสกันขณะที่เราอบรมเด็กเนี่ยเราไม่มีจุดหมายจะอบรมวินัยอะไรดึงเด็กกลับมาใหม่เอาใหม่ไม่ได้อย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออันนั้นอะขอมอบหน้าที่ให้กับโรงเรียนเป็นคนเอาไปอบรมวัดเนี่ยมีหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมสร้างความศรัทธาในพุทธศาสนาสร้างความเคารพรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับในวัดหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกานี่คือหน้าที่ของวัดที่จะต้องทำไม่ใช่ให้วัดมาอบรมวินัยเด็กไม่ใช่นะคะอันนี้คือเนี่ยวัตถุประสงค์มันไม่ตรงกันเพราะวัตถุประสงค์ไม่ตรงกันมันก็เลยเข้าใจไม่ตรงกันคนเราก็เลยทะเลาะกันนี่ไงที่จะเล่าให้ฟังคนก็เลยทะเลาะกันเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่ตรงกันนะมันมีความต้องการที่แบบคนละแบบนะคะทีนี้เมื่อวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะที่เราเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากวินัยก็คือศีลนั่นเองศีลเนี่ยคือวินัยคือกรอบในพุทธศาสนาที่ถ้าเกิดคุณผิดศีลเนี่ยคุณก็คือเกินขอบเขตของวินัย
ของพระพุทธเจ้าที่ให้เราทำตามพุทธศาสนาไม่ได้บังคับใครนะคะแล้วผลกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการผิดศีลเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนตั้งโทษขึ้นมาเลยศีล5เนี่ยเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วรับกรรมอย่างคนที่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายเนี่ยก็คือผิดศีล5ค่ะก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงโทษนะคะแล้วก็คนที่เกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เกิดด้วยบุญของเราเองซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นแต่พุทธเจ้าเนี่ยทรงบอกเราว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็คนที่เกิดเป็นพรหมเองคนที่เกิดเป็นพรหมเองเนี่ยเขามีสภาวะจิตใจที่อยู่เหนือกามคุณเป็นอีกชั้นหนึ่งก็เกิดเองโดยบุญกรรมของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไม่ได้มีบัญญัติโทษอะไรไว้เลยแต่บอกให้ฟังว่าเหมือนเตือนอะถ้าเธอทำตรงนี้ผิดนะเธอน่ะจะตกนรกพระเจ้าบอกแบบนี้เตือนเราแต่ด้วยความที่คนบางคนเนี่ยก็เคยตัวที่จะต้องดุต้องว่าต้องอะไรแรงๆถึงจะรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่พระเจ้าเนี่ยพระองค์สอนด้วยความเมตตาการสอนด้วยความเมตตาเนี่ยพระองค์จึงต้องเลือกบุคคลที่ฟังเพราะคนที่มีความหยาบในจิตถึงจะสอนดีขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่ฟังอะค่ะมันเป็นการสูญเสียพลังงานอะพระองค์ทรงพิจารณาถึงเวลาที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ทรงใช้เวลาของพระพุทธองค์เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดเรียกว่าการปฏิบัติพุทธกิจ5อย่างพุทธกิจของพุทธองค์เนี่ยทรงปฏิบัติอยู่5อย่างทุกวันเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือคำว่าประโยชน์สูงสุดก็คือมันได้ผลน่ะมันได้ผลจริงๆแล้วอานิสงส์ของการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอานิสงส์เนี่ยถ้าว่าเป็นยาไปแล้วก็เหมือนกับสรรพคุณเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสรรพคุณของการรักษาศีลอานิสงส์ถ้าเป็นยาก็คือสรรพคุณถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าอานิสงส์อันเดียวกันสรรพคุณกับอานิสงส์นี่อันเดียวกันอ๋อปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เฮ้ยขอบคุณค่ะนะคะสรรพคุณกับอานิสงส์เนี่ยเป็นอันเดียวกันอานิสงส์หรือสรรพคุณของการรักษาศีลเนี่ยก็จะคุ้มครองให้เราเนี่ยเพียงแค่แต่เขาไม่ใช่เพียงแค่น้อยนะคะพระสงฆ์ท่านสรุปศีลอยู่3ข้อเลยนะคะสีเลนะสุกติงยันติศีลนำให้เกิดไปในทางที่ดีคือได้เจอคนดีด้วยสีเลนะโพกสัมปทาศีลทำให้เกิดทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลทำให้ไปสู่พระนิพพาน3ข้ออานิสงส์ของศีลก็ไม่ธรรมดาแต่ในเวลาโดยการสรรพคุณหรืออานิสงส์ของศีลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าสู่จิตใจได้มันเป็นการตั้งไว้ที่ใจเจตนาแล้วพอเราไปเจอใครขึ้นมาเนี่ยเรายังทุกข์อยู่ใครที่เป็นคนดีแล้วทุกข์มั้งคะมีไหมในเนี้ยใครที่เป็นคนดีแล้วทุกข์อยู่เนี่ยเรายังแตะไม่เข้าไปถึงวิปัสสนาเรายังเข้าไปไม่ถึงตัววิปัสสนาถ้าเราเป็นคนดีเรายังทุกข์อยู่เพราะว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้ไม่ให้เราไปทำร้ายใครไม่ให้ด่าใครไม่ให้ดินทาใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับทุกข์อยู่ด้วยกิเลสที่มันเข้ามาอยู่ในใจของเราความอยากมีอยากเป็นความโกรธความแค้นต่างๆเนี่ยศีลเนี่ยไม่ได้ทำอะไรได้เลยนะในตัวใจแต่ศีลเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยตั้งเจตนาเอาไว้ไม่ให้เอากิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นนี่คืออานิสงส์ของศีลถ้าศีลมีความมั่นคงนะแต่ถ้าเกิดศีลไม่มีความมั่นคงอย่างเช่นยกตัวอย่างคนฆ่าสัตว์เนี่ยเราตั้งเอาไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะไม่ตบยุงตอนที่เรามีสติในศีลเนี่ยคืออนุสติเป็นสติที่ระลึกนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าอนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติการระลึกได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นอนุสติเป็นสมถะเป็นการใช้ความคิดเนี่ยขึ้นมากดข่ม
จของเราที่มันกำลังทุกข์อยู่กำลังร้อนอยู่อันนี้คือสรรพคุณของศีลแต่ทีนี้พอเรานึกขึ้นมาตอนมันนึกอยู่มันก็ดีนะมันก็ได้อะแต่พอเรานึกไม่นึกปุ๊บเนี่ยเช่นเราบอกว่าเราจะไม่ตบยุงตอนที่เรามีอนุสติอยู่เราตั้งใจอยู่มันก็ดีแต่ว่าพอเราเผลอโมหะเข้ามาเราไม่ได้มีสติแล้วพอยุงบินมาตบพวกตบเสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้วตบยุงจนได้นะคะตั้งใจว่าจะไม่ตบยุงซะหน่อยอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะคือตัวศีลเองเนี่ยมันมีเจตนาที่จะงดเว้นแต่ถ้าเกิดสติมันขาดมันก็สามารถที่จะฆ่ายุงตายอันนี้แค่ยุงนะคะอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนินทาให้ร้ายทำร้ายคนอื่นทางวาจาทำร้ายคนอื่นทางกิเลสของเราค่ะมีความอิจฉามีความตนีอะไรก็แล้วแต่มีวิธีการต่างๆซึ่งมันจะล่วงไปตามอำนาจของกิเลสเหมือนกับตอนที่ตัวเองเดินจงกรมเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็พยายามทำสมาธินะคะแต่มันเป็นวิปัสสนาเพราะว่ามันทีมก็ลืมพยายามให้จิตมันอยู่กับสิ่งที่เราทำอ่ะแต่ปรากฏว่าพอจิตมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็หลงที่จะไปกำหนดสภาวะที่เป็นปัจจุบันก็เลยได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชัดเจนมันเห็นจิตที่เราพอเราเดินอยู่เนี่ยมันเกิดความสุขนะคะก็นึกถึงโยคีหลายท่านที่เขาฟุ้งแล้วเขาเครียดอ่ะเขาบอกว่ามันคิดอยู่นั่นแหละทำไมมันต้องคิดเราอยากจะบอกโยคีจังเลยว่าเพียงแค่มันเห็นคิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าคิดเนี่ยมันก็จบแล้วเราดีใจซะอีกที่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ไปร่วมกับความคิดนั้นมันเป็นเพียงแค่จิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปมันผุดขึ้นมาเราไม่ร่วมกับมันเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรกับมันเลยนะแต่เพราะว่าความที่เราเนี่ยเข้าไปร่วมความคิดกับมันน่ะจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นแบบนั้นนะคะท่านญาติธรรมเนี่ยแหละค่ะนะคะคือสรรพคุณของยาตัวแรกคือศีลหรืออานิสงส์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนดีหลายๆคนเนี่ยที่ทุกข์เพราะว่าตัวศีลเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรกับใจได้พอเราเจออะไรที่เราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเนี่ยเราก็จะอึดอัดเพราะว่าเรามันขังอ่ะขังกิเลสเอาไว้ค่ะแต่พอเราปฏิบัติไปเนี่ยพอถึงระดับนึงเนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องของสมาธิพอเราศึกษาสมาธิปุ๊บเนี่ยศึกษาก็คือเข้าไปปฏิบัติเองอ่ะจริงๆอ่ะศึกษาไม่ใช่อ่านหนังสือนะคะอันนี้วิตกเป็นยังไงวิจารปิติสุเอกคตาเป็นยังไงแล้วก็ทำสมาธิต้องละวิตกละวิจารละปิติสุขละเอกคตา เกิดสุขขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นองค์ฌานนี่เรียกว่าปฐมฌานนี่เรียกว่าทุติยฌานนี่เรียกว่าตติยฌานนี่เรียกว่าจตุตฌานอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียนปริยัติศึกษาเนี่ยคือศึกษาปริยัติแต่ในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าศึกษาเนี่ยต้องเข้าไปปฏิบัติด้วยเข้าไปลองทำดูให้มันเข้าใจจากของเราจริงๆพอเราเข้าไปศึกษาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยเมื่อมันมีกำลังมากๆเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันหลายคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยได้สมาธิเพราะอยู่ที่บ้านมันไม่ได้สมาธิอ่ะพอมาเข้าวัดเนี่ยทำสมาธิปุ๊บโอ้ยเกิดมาไม่เคยสุขขนาดนี้มาก่อนจิตน่ะมันหลุดพ้นจากอำนาจของกามคุณไปชั่วขณะเลยเราไม่เคยหลุดออกจากอำนาจของกามคุณเลยเช้ามากินอะไรดีอันนี้เสียงเพราะอันนี้เหม็นอันนั้นนี่คือเราติดกามคุณตลอดชีวิตเลยนะคะอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่งามอะไรอย่างเงี้ยนี่คือจิตที่ติดในอำนาจกามคุณนี่คือจิตที่ติดในอำนาจกามคุณถามว่าติดเนี่ยอำนาจกรรมคุณเนี่ยบาปหรือไม่บาปจะบอกยังไงดีล่ะมันก็คือความเคยชินมันก็คืออุปนิสัยมันก็คือกิเลสตัวนึงแต่มันจะบอกบาปมันก็ไม่ใช่ถ้าบาปเนี่ยมันจะต้องผิดศีล5แต่อันนี้มันเป็นกิเลสซึ่งถ้ามันพัฒนาโตไปกว่านี้คุณนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์พอมานั่งสมาธิปุ๊บโอ้โหจิตมันหลุดออกจากกรรมคุณนะคะคือสมาธิเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากนิวรณ์จิตมันที่เคยฟุ้งซ่านที่เคยคิดนู่นคิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ว่าบางคนเนี่ยเจริญกสิณบางคนเจริญอนุสติบางคนเจริญเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปอยู่ในสิ่งที่เราเจริญอยู่พอจิตมันไปอยู่กับสิ่งที่เราเจริญปุ๊บเนี่ย
มันจะมีความสุขมากเลยถ้ามันแนบแน่นไปกับสิ่งที่เราทำเพราะมันเกิดความสุขมากๆเนี่ยมันก็เลยโอ้โหเข้าวัดนี่มันพิเศษจริงๆไม่เคยเห็นอะไรที่พิเศษขนาดนี้จิตมันหลุดพ้นออกจากความทุกข์ด้วยอำนาจของสมาธินะเขาเรียกว่าวิขัมภนะปหานนะคะวิขัมภนะปหานเป็นการปหานกิเลสแบบข่มด้วยอำนาจของสมาธิไอ้ตัวที่มันข่มกิเลสให้ดับไปเนี่ยคือสมาธิแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสเนี่ยถ้าเกิดสมาธิมันเสื่อมเนี่ยกิเลสก็จะกลับมาเหมือนเดิมหมดเลยกลับมาเหมือนเดิมหมดมันก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลอะไรได้เลยถ้าเกิดตอนนั้นสมาธิมันรวบรวมไม่ได้มันก็ไปตามอำนาจของกิเลสหนักกว่าเดิมอีกบางคนเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยพอจะข่มใจได้มั่งในบางเรื่องแต่พอไปทำสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ดีมากๆเลยพอสมาธิเสื่อมปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยจิตมันก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะคอนโทรลเหมือนกับน้ำอะค่ะน้ำเนี่ยถ้าปล่อยให้มันไหลธรรมดาไปนะคะปล่อยให้มันไหลธรรมดาไปเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไม่แรงแต่ถ้าเราเอามือเนี่ยไปอุดรูน้ำที่มันจะไหล ท่อน้ำค่ะขอโทษทีเอามือเนี่ยไปอุดท่อน้ำที่มันจะไหลเนี่ยพอเอามืออุดปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเราเอามือออกปุ๊บน้ำมันพุ่งจิตของคนที่มีกิเลสแล้วทำสมถะก็จะคล้ายๆแบบนี้มันจะกดเอาไว้จนมันไม่ไหวอะค่ะสมาธิมันเอาไม่อยู่มันก็จะพุ่งเลยจะโกรธแรงรักแรงโกรธแรงอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสรรพคุณยาตัวที่สองนะคะมันจะทำให้เกิดความสุขถ้าเป็นยาในโรงพยาบาลถ้าเป็นการรักษาในโรงพยาบาลก็คือไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกับยาฉีดอะฉีดให้มันชาถ้าเกิดว่าเป็นศีลเนี่ยเปรียบเสมือนกับยาทาศีลเนี่ยเป็นยาทาถ้าเกิดเป็นการรักษาโรคเนี่ยก็รักษาตามอาการศีลเนี่ยเหมือนรักษาตามอาการมันเป็นอะไรมาสมมติว่าเป็นโรคมะเร็งมาเงี้ยปวดมาไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยค่ะให้กินยาแก้ปวดไปก่อนก็อาจจะหายปวดแต่มะเร็งอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าในลักษณะของสมาธิเนี่ยมันก็เป็นรักษาตามอาการแต่รักษาตรงโรคขึ้นเจาะไปที่โรคอาจจะเป็นยาอะไรสักตัวนึงที่มันเกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยตรงแล้วกินแล้วมันก็เบาลงไปหรือทำอะไรแล้วมันเบาลงไปแต่ถ้าเกิดเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันจะคือการรักษาจากรากเลยเหมือนกับการตรวจโรคแล้วพบว่าโรคเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงต้องทำยังไงกับมันแล้วก็รู้ด้วยซ้ำว่าร่างกายของคนที่กำลังจะถูกรักษาเนี่ยมีความอ่อนแอมีความแข็งแรงคือตรวจสุขภาพทั้งหมดแล้วก็ดูความพร้อมการดูความพร้อมเนี่ยเปรียบเสมือนกับการปรับอินทรีย์เพื่อที่จะรักษาโรคให้มันหายอันนี้คือการเปรียบเทียบวิปัสสนาเนี่ยถ้าเกิดชีวิตจริงของคนเนี่ยค่ะชีวิตจริงของคนถ้าเกิดว่าอยู่กับทางโลกเนี่ยแล้วมีวิปัสสนาเนี่ยเขาจะมีความสงบจากกิเลสอย่าไปรวมกับคำว่าสงบนิ่งนะคะถ้ารวมอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะคุณจะไม่เข้าใจวิปัสสนาตลอดชีวิตสงบนิ่งก็คือไม่ทำอะไรสงบนิ่งก็คือไม่ทำอะไรนะคะสงบนิ่งก็คือไม่ทำอะไรเหมือนกับไปไหนก็นั่งสงบทำอะไรสงบไม่รับรู้อารมณ์อ่ะคนที่เป็นสมถะเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนไม่รับรู้อารมณ์กับคนอื่นไม่ค่อยยุ่งกับคนอื่นใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรับอารมณ์แต่ถ้าเกิดคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะรับอารมณ์ได้ทุกคนคุยได้แล้วปฏิกิริยาในการตอบโต้เนี่ยจะทันกิเลสตัวเองคือมีสติอ่ะมีสติสูงคนที่มีสติสูงก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองเขาจะสามารถทันว่าเขากำลังคุยกับใครทำอะไรอยู่กิเลสเขาเป็นยังไงกิเลสอีกคนนึงเป็นยังไงมันจะทันอารมณ์มีอะไรกระทบปุ๊บเขาก็จะทันอันนี้คือลักษณะของวิปัสสนามันจะสามารถใช้ชีวิตจริงได้หมดเลยนะคะเนี่ยคือการเริ่มต้นเรากำลังพูดถึงไตรสิกขานะคะศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมหัศจรรย์ที่สุดค่ะนะคะสิ่งที่รู้สึกมหัศจรรย์ที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยสมัยที่เรียนปริญญาตรีนะท่านญาติธรรมค่ะอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คื
ข้อปฏิบัตินะคะที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความดับทุกข์จริงๆแต่ถ้าเราไม่ผ่านการศึกษาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามาเนี่ยมันจะเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่มันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันยากมากค่ะอริยมรรคเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะคะมันไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเกิดได้นะคะมรรคผลนิพพานเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากเราเนี่ยมีความเข้าใจในระดับหนึ่งมีการฟอกมีการขัดเกลากิเลสในการทำบุญต่างๆเช่นที่เล่าให้ฟังเรื่องของการอ่อนน้อมเนี่ยค่ะการอ่อนน้อมมันก็ขัดเกลาตัวมานะพอเราไปฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยตัวเองอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือนักเขียนอยู่ท่านหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยรู้สึกชื่นชมหนังสือเล่มนี้มากเลยทีนี้กลับไปอ่านใหม่มันเริ่มเห็นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอ่านเยอะแล้วเราก็พูดเยอะเราใช้เยอะในการพูดเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเรียนอย่างนี้ทำไมเขาเอ้ยมันเขาเอามาปนกันหมดเลยมันไม่มันดับแบบนี้ไม่ได้พอจิตมันไปนี้ปุ๊บเฮ้ยมานะมาแล้วรู้ดีละบอกกับตัวเองเห็นมานะตัวเองขึ้นมาเลยนะคะในการไปจับเอาความรู้ตัวเองเนี่ยไปจับสิ่งที่เขาเขียนเฮ้ยบอกกับตัวเองเขาก็ทำดีอยู่นะเขาทำดีอยู่นะอ่านของเขาดูความคิดของเขาอย่าไปสรุปอย่าไปจับผิดถึงจะมีอะไรผิดก็ข้ามไปเพราะว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองอย่าไปจับทางของคนอื่นที่มันผิดคิดอย่างนั้นเลยนะคะพอนี่พวกอ่านของเขาได้สบายสบายเลยพอกำจัดไอ้ตัวมานะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราออกเนี่ยอ่านต่อได้อย่างสบายสบายเหมือนกับเราได้รู้จักคนอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นน่ะได้มุมมองความคิดของคนอีกคนเพิ่มขึ้นโดยที่มันไม่มีมานะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการเรียนเนี่ยค่ะตัวเองตอนนั้นจำได้ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่แล้วได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องของไตรสิกขาสู่อริยมรรคมีองค์8อันนี้ใช้ตั้งแต่ปริญญาตรีนะคะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราจะได้ยินเสมอว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องปัญญาปัญญาที่พูดถึงเนี่ยก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นในอริยมรรคนั่นเองกว่าที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องปัญญาคือคนทั่วๆไปทุกคนเนี่ยสามารถต้องศึกษาแบบนี้ก่อนแต่พอถึงจุดที่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะไอ้เจ้าตัวปัญญาที่เป็นยอดของไตรสิกขาเนี่ยค่ะไอ้ตัวปัญญาตัวเนี้ยจะพลิกเลยค่ะกลับมาเป็นตัวแรกเหมือนกับคนที่มีความเข้าใจดีแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นตัวแรกในการเข้าถึงอริยมรรคหลบแดดนะคะในการเข้าถึงอริยมรรคเนี่ยตัวแรกคือสัมมาทิฏฐิตัวที่สองคือสัมมาสังกัปปะกลายเป็นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเกิดขึ้นจากเราศึกษาไตรสิกขาเข้าใจทั้งหมดซะก่อนถ้าเราศึกษาไตรสิกขาไม่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจะถูกต้องสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจะไม่มีทางถูกเลยอยู่ดีๆเนี่ยจะเอายกนี่สัมมาทิฏฐิอย่างนั้นสัมมาไม่ได้ค่ะไม่มีทางเป็นมันต้องเกิดขึ้นจากองค์ที่ใจของเราจริงๆตัวแรกเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาตัวที่สองสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือสัมมากัมมันตะคือการกระทำชอบการกระทำของเราเนี่ยที่ออกไปจากความคิดของเราเนี่ยมันจะออกมาถูกหมดเลยสัมมาอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพชอบการหาอยู่หากินเลี้ยงชีพอย่างสุจริตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นสัมมาวาจาคือคำพูดที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากสมองเกิดจากปัญญาที่เกิดขึ้นจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะมันจะตรงกับวัตถุประสงค์ค่ะสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือวัตถุประสงค์ดำริชอบคือจุดหมายอันเดียวกันเป็นตัวศีลเห็นไหมคะปัญญาเนี่ยมันอยู่อันแรกนะคะมันทำให้ศีลเนี่ยบริสุทธิ์มันกลับกันศีลบริสุทธิ์แล้วมาอันสุดท้ายคือสัมมาวายามะก็คือความเพียรความพยายามของเราเนี่ยก็จะต้องเพียรไปในทางที่ถูกเองโดยธรรมชาติเราไม่ต้องบังคับความเพียรแล้วอย่างตอนที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมดาเนี่ยเราต้องบังคับใจตัวเองให้มันเพียรที่ถูกต้องแต่พอมาเป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยความเพียรเองเนี่ย
มันกลายเป็นความเพียรที่เกิดจากความคิดที่เป็นปัญญาดำริที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยมันจะมุ่งตรงเลยค่ะสัมมาสมาธิก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงสัมมาสติมันจะระลึกในสิ่งที่ควรระลึกเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงกลับกันเป็นท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านได้เรียงใหม่อธิบายใหม่เป็นกลับจากไตรสิกขาเนี่ยในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิเรียงใหม่ค่ะเริ่มต้นจากตัวปัญญามาสู่การกระทำที่ถูกแล้วก็มาสู่สมาธิที่ถูกแต่ก็เป็นไตรสิกขาเหมือนเดิมแต่เป็นไตรสิกขาในระดับของพระอริยบุคคลนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแหมนึกว่าจะสรุปลงไม่ได้ซะอีกมีเวลาแบบนี้มันจะอธิบายง่ายค่ะสมัยก่อนที่อธิบายยากนิดนึงเนี่ยรู้งี้ลงทุนต้องนานแล้วค่ะนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบรรยายได้ง่ายขึ้นเรากำหนดเวลาได้นะคะเอาบุญมาฝากค่ะทุกท่านในวันนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของไตรสิกขาซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมแบบพุทธเจ้าแบบพุทธศาสนาของเราสู่อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องสร้างขึ้นค่ะเพียงแค่คุณตําไตรสิกขาให้สมบูรณ์แล้วอริยมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นเองค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณ